ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเราไม่ได้ใส่ซาวนะครับเพลงที่ได้ยินมาจากลำโพงหน้าร้านเปิดเพลงโอเปร่าครับเพลงคลาสสิกพวกโมซาร์ทอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเพลงประเภทนี้เนี่ยฟังแล้วจะรำคาญเฮ้ยอันนี้ขออภัยนะใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้แต่ว่าอันนี้จริงๆมีการทดลองดูแล้วก็ได้ผลจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเร่ร่อนเขาจะย้ายที่นอนไปเองนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบฟังเพลงแบบนี้เขาไม่เป็นไรแต่ผมว่าพอร้านเขาเปิดไล่ดังนอนไม่ได้ไงเปิดไล่เลยเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อประสาททำให้นอนไม่หลับนะครับซึ่งผู้จัดการร้านบอกว่าเนี่ยมีปัญหาก่อนหน้านี้เนื่องจากคนเร่ร่อนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะแบบเขาจะอยู่เงียบๆบางคนเนี่ยไปตื้อจะขอตังค์ลูกค้าอะไรต่างๆนะครับส่วนพนักงานร้านก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันตำรวจเองก็จัดการไม่ได้ว่าแล้วเนี่ยก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะไล่ได้เปิดเพลงให้มันหนวกหูเข้าไว้แล้วพอร้านหนึ่งได้ผลกลายเป็นว่าร้านสะดวกซื้อสาขาอื่นๆในสหรัฐเขาก็ทำเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนเร่ร่อนรำคาญลูกค้าเองก็รำคาญเช่นเดียวกัน